สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสกนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่สงสัยเรื่องราคาทองคำนะในขณะนี้ก็เห็นทิศทางนะบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะเป็นดาวไซส์แนะทิศทางลงนะทำไมผมถึงบอกว่ามันยัง เป็นบวกอยู่ในระยะกลางระยะยาวนะเพราะผมมองที่เหตุปัจจัยพื้นฐานนะฟันดเดอเมนเัลเป็นหลักนะครับแล้วมองเทคนิคอลประกอบแล้วก็มองเซนติเมนทัลนะแรงขับเคลื่อนประกอบนะครับก็ต้องมองฟัน d ดอรเมนเัลเป็นหลักนะแล้วนะผมก็บอกว่านะทิศทางของราคาทองคำเนี่ยในระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังน่าจะสดใสนะคือควรจะถือครองไว้นั่นแหละนะประมาณ10-20%ของสินทรัพย์เรานะครับ ก็อย่าถือคลองมากกว่านั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงนะในช่วงที่เป็นรถไฟหอตีลังกาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีช่วงราคาทองนะมันยังไม่ขึ้นนะมีช่วงลงอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรถือคลองเยอะเกินไปนะถือคลอง 10%-20% เพื่อเป็นตัวปกป้องเป็นตัวป้องกันไอความมั่งคั่งของเรานะในระหว่างนะรถไฟหอตีลังกานะพิกไปพิกมานะครับตราบใดที่ตลาด ไม่ถึงตลาดหุ้นตลาดการเงินเนี่ยนะยังไม่เกิดคราชนะคราชก็คือร่วงลงมาตลาดล่มลงมาร่มก็คือจากยอดมันน่ะนะร่วงเพลงมาซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเกรดรีเซ็ตก็ได้เพราะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกรดรีเซ็ตในรอบ90ปีร้อปีตามที่นักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนี้พูดถึงนะบันทิดาราคาทองคำเนี่ย มันมีโอกาสขึ้นขึ้นลงลงก็จริงนะแต่ว่ามันจะยังไม่ร่วงแรงนะวูบแบบหลุมอากาศนะครับตราบใดที่ตลาดเนี่ยยังไม่เกิดการแค s ชซึ่งการแค a ชเนี่ยไม่ใช่เป็นการลดลงนะในตลาดทุนหุ้นห้น 5%-10% ะนะหรือว่าเกือบถึง20%นะอันนั่นเขาเรียกว่า market correction คือมันเป็นการปรับเนื่องจากว่า บางทีมันมีการขึ้นสูงนะผิดปกติไปนะมันก็เกิดการปรับเป็นระยะระยะ 5%, 10%, 15%อย่างเงี้ยนะละักษณะแบบนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เกิดคราชคือการเกิดคราชของตลาดเนี่ยต้องร่วงลงมานะถึงระดับประมาณ40-50%นะซึ่งผมเรียกว่า b i ๊ c r a s h 40%นะนักวิเคราะห์บางท่านก็เรียกว่า The b u ัส0คือร่วงรอบแรกเนี่ยจะลงมาถึง40-50% นะจะมีรีบาวกลับขึ้นไปก่อนจะร่วงอีกรอบหนึ่งอะ่ะนะจากจุดยอดไปถึงต่ำสุดประมาณ80%นะหรือบางท่านก็เรียกว่ามันระเบิดออกเลยนะไม่ใช่ The b u ัสร่วงเพลยอย่างเดียวมันเดอะบ s สเลยคือระเบิดออกเพราะว่าฟองสบู่มันลูกใหญ่มากนะทั้งฟองสบู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ฟองสบู่ในตลาดตราสารหนี้นะก็เกิดระเบิดออกนะเป็น The b u r s เ90%ถ้าดาบใดที่ตลาดยังไม่เกิดลักษณะแบบนี้ คือเกิดการ Crash, คราชหรือร่วงหรือคอลลัปส์ลงมาแรงแรงอะ่ะนะห้อในรอบแรกเนี่ยนะก่อนที่มันจะลงตามมาเป็น80-90%อย่างเงี้ยทองคำก็ยังจะไม่ร่วงแรงนะูบแบบหลุมอากาศเพราะฉะนั้นการคราชรอบนี้นะถ้าดูจากเกรด t r e เซนตแล้วมันอาจจะไม่ได้คราชเฉพาะในตลาดทุนตัดหุ้นอย่างเดียวนะมันอาจจะเกิดการคราช Collapse นะครับในตลาดตราสารหนี้ด้วยเนื่องมาจากปัญหาหนี้สินที่สูงนะแล้วมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลาง,าง,างซึ่งเปรียบเสมือนเข็มที่มีโอกาสจะทิ่มแทงนะตลาดไอ้หนี้สินเนี่ยให้ระเบิดออกได้นะเกิดวิเคราะห์ตามข้อมูลทางเทคนิคนะตลาดหนี้สินเนี่ยนะตลาดพันธบัตรเนี่ย มันก็ถึงไซเคิลของมันละนะที่อาจจะเป็นนะตลาดหมีหลังนจะากที่เป็นตลาดกระทิงมาอย่างยาวนานตอนถ้ามันเกิดนะสิ่งที่ผมบอกว่ามันเกิดเป็นคราชครั้งใหญ่บิ big crash, ๊กคราช40%ขึ้นไปหรือเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทองคำเนี่ยนะก็อาจจะร่วงแรงก็เรียกว่าวูบแบบเครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศวูบลงไป แต่ว่าวูบลงไปเยอะไหมก็คาดการณ์ก็ประมาณอาจจะถึง20%จากราคาทองคำที่มันสูงอะ่ะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะว่าราคาทองคำอาจจะสูงต่อไปก็ได้นะก่อนที่มันจะเกิดการวูบลงมาประมาณสัก20%นะฮะผมบอกว่าด้วยความไม่แน่นอนนี่แหละนะเราจึงไม่ควรถือเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันมีความผันผวนแต่ถ้าเกิดใครเห็นราคาทองคำตัวนี้ลงมานิดหน่อยนะย่อลงมา5%เเซ อย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่เป็นไอตัวที่เรียกว่าตกหลุมอากาศนวูบลงมานะถ้าวูบลงมาเนี่ยทองคําจะลงแรงแรงจริงๆเนี่ยนะเหมือนวูบในหลุมอากาศเนี่ยต่อเมื่อตลาดเกิดการคราชแรงตลาดทุนตลาดหุ้นจจะรวมถึงตลาดตราสารหนี้นะครับร่วงแรงนะเกิน40%นะเราจะเห็นราคาทองคําถูกดึงลงมาด้วยก็ได้นะจาก การที่นักลงทุนนะ่ยนะต้องขายนะเพื่อจะรักษาโพสิชันัวเองนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามองว่านะจำเป็นต้องขายทองคำนั่นเองนะแต่ว่าในที่สุดพอผ่านช่วงหลุมอากาศทองคำก็จะกลับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ